เพราะว่าหาไก่เนี่ยเป็นสมบัติของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเวลาถึงถวายพ่อมหาพุทธพันธุ์เอิญเขามาถวายเป็นกลุ่มเป็นก้อนของไทยของมั่นถือไว้มีครอบครัวมาหลอกครัวเนี่ยก็จะผ่าไก่ก็ถือว่าจะผ่าไก่ถ้ามีไก่เดียวก็ถือไก่เดียวเข้าใจระยะประมาณอีกว่าคุณมัดพลตรงไหนคุณมัดพลมายังนี่มาจัดแถวนี่จัดประมาณทิศมันเป็นขยับอีกนิดนึงคุณมัดพลจัดแถวให้โยมนั่งสมุนกันต้นประดับมาอีกคุณชาลีคุณเป้าอยู่ตรงไหนคุณเป้าคุณชาลีเป็นเจ้าภาพระดับที่สอง